สวัสดีครับวันนี้พวกเราพร้อมเพียงกันเลยมาทำอะไรกันนั่งเงียบกริบกันเลยครับวันนี้เรามีข่าวดีค่ะสำหรับอิงพี่เฟิร์นนะคะคือเขาสองคนจะแต่งงานค่ะแล้วประเด็นคือนี่นะคะเรียนเชิญค่ะพี่ถาพี่เดือนน้องฟิล์มน้องฟิวนะคะช่องแฮปปี้เชนแนลไปงานแต่งอันนี้คือการ์ดงานแต่งนะคะอยากดูข้างในไหมคะอยากค่ะดูการ์ดด้านในครับวันนี้จะเป็นงานมงคลสมรสนะครับระหว่างพี่เฟิร์นกับพี่อิงนะครับนี่มาดูกันเลยโอ้โหเป็นภาพการ์ตูนน่ารักมากเลยภาพกระตูนนี่หน้าตาเหมือนพี่เอ็งกับพี่เฟิร์นมากเลยใช่ค่ะเหมือนมากเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวอ้วนๆหน่อยและอย่างหนึ่งนะคะคือวันนี้เราจะมาเลือกชุดกันด้วยใช่เพราะมีหลายชุดคือชุดที่เราจะเลือกนะคะจะเป็นชุดที่ใส่ไปงานแต่งค่ะค่ะนี่เดี๋ยวมองไปทางนู้นค่ะเฮ้ยแต่วันนี้มีอะไรแปลกไหมมีอะไรคะพี่ปล่อยด้านในเฮ้ยตัวเฮ้ยทรงอะไรเนี่ยไม่น้องๆบอกว่าเบื่อทรงมัดฉุบพี่ฟิล์มเลยปล่อยให้ดูดิมัดยาอย่างนี้ไม่จะบอกว่าที่พี่ฟิล์มมัดฉุบไปโรงเรียนเพราะอะไรรู้ไหมที่โรงเรียนสวนกุหลาบเขาไม่ให้ปล่อยหน้ามาใช่แต่แบบเวลาฟิล์มปล่อยเงี้ยเก็บนะเก็บแต่คนอื่นก็จะลำเอียงหน่อยๆนะคะก็เลยเอาขึ้นก็ได้ขอได้ยินหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวของอ๋อใช่ไหมไม่ค่ะมาดูชุดกันดีกว่านี่วันนี้มีทั้งหมด5ชุดนะครับก็จะเป็นธีมชุดสีชมพูจริงๆทำไมต้องมีถึง5ชุดเพราะว่าเราต้องไปงานแต่ง2งานใช่ค่ะใช่ไหมก็จะมีเป็นของพี่เฟิร์นพี่อิงกับของพี่หนูแดงคือพี่สาวของพี่ฟิล์มน้องฟิวพี่ลูกน้องค่ะมาเดี๋ยวดูชุดแรกกันเลยดีกว่าก็ของน้องฟิวอ่ะ3ชุดแรกของฟิวจะเป็น2ชุดหลังเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าใส่ไปงานแต่งพี่เฟิร์นกับพี่อิงเนี่ยฟิวจะใส่ชุดไหนน้องฟิวจะใส่ชุดไหนกันไปนะคะแล้วจะให้พี่ฟิวกับน้องฟิวลองใส่ด้วยค่ะว่าจะสวยหรือเปล่าตรงๆนะมีชุดแม่ด้วยแต่แม่คือไม่คือชุดแม่สวยกว่าชุดฟิวอีกไม่เพื่อใส่แต่งเดือนเป็นไรมุกมีมุกมีไม่ดีเอาของลูกๆแล้วกันนี่ของน้องฟิวจะมี3ชุดก็จะเป็นไปงานแต่ง2งานแล้วก็เป็นน้องฟิวได้เป็นนางฟ้าตอนเต้นพระเยซูด้วยเหรอจะเป็นนางฟ้านางขวาชุดแรกของน้องฟิวกับชุดแรกของฟิวคือจะคล้ายกันคือด้านหน้าสั้นหน้าแบบนี้แล้วถูกไหมใช่เอาไว้ลากพื้นไหนไหนไหนเทียบไหล่ไหนเทียบไหล่เทียบก็อันนี้เป็นคอกว้างหน่อยโอ้โหพี่คุณยายปะเนี่ยคือเด็กๆเห็นใน IG ใช่ที่ฟิล์มลงอ่ะเด็กๆบอกไปงานแต่งพี่เฟิร์นใช่ไหมคะชุดนี้เหมือนเด็กรู้นี่นะคะสวยนะสวยฟิล์มชอบแต่คือตรงเอวอาจจะแบบใหญ่กว่านิดนึงโอ้ยผมนี่ของฟิล์มค่ะน้องฟิล์มใส่เป็นชุดนี้ค่ะโอ้ยไม่เราจะให้เพื่อนๆเลือกว่าน้องฟิล์มจะใส่ชุดไหนดีใส่เสื้อเหลืองนี่เขาพ่วงเขาพ่วงมองชุดแรกน้องฟิลสวยไหมคะอันนี้จะเป็นชุดที่2ของฟิล์มใช่ไหมคะน้องฟิล์มเห็นมีดอกไม้ดอกที่น้องถืออ่าชุดนี้ก็สวยเดี๋ยวเอาไปร้องให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนมาเลือกแล้วกันว่าจะเอาชุดนี้หรือชุดนี้นี่ค่ะชุดที่2ของน้องฟิล์มตอนนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเหมือนจะไปร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะตรงชั้นๆแบบเนี้ยน้องฟิวเชิญขึ้นเวทีค่ะนี่นะคะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอ้โหน้องฟิวใส่แล้วแบบผอมคิดไปเองนะคะสวยมากเลยนะครับสำหรับชุดสีขาวนะครับสีขาวโอ้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นชั้นๆขอดูข้างหลังเลยค่ะโอ้โหข้างๆค่ะน่ารักนะครับยาวนะสวยครับชุดนี้สวยมากเลยนะใช่ค่ะอย่าไปดูของพี่ฟิล์มต่อเลยนี่นะครับนี่จะเป็นชุดของพี่ฟิล์มนะครับใช่ค่ะสวยมากเลยนะครับชุดไหนดีน้องๆคิดว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวควรจะใส่ชุดไหนอันนี้คือชุดแรกนะใช่ค่ะเป็นงี้สวยไหมอันนี้ก็จะคล้ายกันนะคะแต่ว่าคนละสีแล้วก็ของพี่ก็จะเป็นลูกไม้ทั้งชุดแล้วก็อย่างนึงคือด้านหลังยาวยาวแล้วก็แบบสวยนี่นะคะแบบนี้เป็นไงพี่ว่าชุดนี้โอเคนะแต่ว่าชุดนี้มันได้ดูแบบว่าหวานหวานอีกสไตล์นึงใช่ค่ะหวานหวานเรียบเรียบใช่ค่ะมางั้นเดี๋ยวใส่น้องๆดูกันนะคะใช่ค่ะใส่เลยนี่จะเป็นชุดที่2ของน้องฟิวนะครับใช่ค่ะอู้น่ารักมากเลยนะสวยชุดนี้จะสีชมพูนะคะชุดนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับ
ลายลูกไม้ลายลูกไม้เหรอครับค่ะจะไปดึงแรงค่ะเดี๋ยวขาดใช่ใช่ใช่นะชุ่มชุ่มน่ารักนะครับชุดนี้นะมาแบบเจ้าหญิงเลยเนี่ยน้องฟิวจะชอบตรงแขนเขาค่ะใช่ค่ะสบายแล้วก็สวยตอนนี้พี่ฟิวมาแล้วนะครับตอนนี้พี่ฟิวเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับของพี่ฟิวก็จะเป็นแบบเรียบๆใช่ไหมและลูกไม้เหมือนกันเขาเป็นอะไรกันเขาเรียกว่าลองชุดแล้วก็ต้องแบบว่าทำท่าให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันจะแบบคล่องตัวมีใครรีเควสมาหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมอันไหนมึงชอบโอ้ยจะดูว่ามันตีตีด้านในมันฟูหรือเปล่ามีแค่นั้นค่ะมันตีฟูกันอยู่มันฟูไม่ได้อะสวยเยอะนะแม่นะใช่นี่เฮ้ยจะเยอะค่ะเดี๋ยวกลิ้งนะคะเดี๋ยวเฮ้ยพี่บอลกว่าเดี๋ยวเขาเรียกหมูผิวอะไรผิวนี่นะนี่คือชุดที่พี่ฟิล์มน้องฟิวเตรียมที่จะใส่ไปงานแต่งงานของพี่เฟิร์นพี่อิงนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นชุดไหนแค่นั้นเองนะแม่เนาะแต่ไม่แน่ฟิวอาจจะใส่ชุดนี้ค่ะเพราะว่าสวยเรียบชอบน้องสวยเรียบชอบนะครับน้องฟิวล่ะน้องฟิวจะใส่ชุดนู้นค่ะยังเลือกไม่เสร็จเลยชุดยังมีอีกชุดนึงค่ะจ้างั้นเดี๋ยวดูกันนะครับนี่คือชุดที่3ของน้องฟิวนะครับพี่ฟิวว่าสวยไหมคะสวยค่ะแต่ลืมโบว์ค่ะอ๋อลืมโบว์ไม่เป็นโบว์มันจะมีโบว์ยังไงติดอยู่ข้างหลังค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะรีวิวชุดนี้ก่อนนะครับแม่มาแม่มาพอดีเลยนะครับโอ้นี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โบว์ติดเสื้อค่ะโบว์ติดโอ้โหกับมันใหญ่เดี๋ยวระวังหน่อยอ๋อมันจะใส่อย่างนั้นหรอคะเพราะมันสวยนะมันสวยอ๋อถ้าใส่ข้างหลังนี่จะสวยเหมือนกันเนาะโอ้โหเล่นจริงก็ใส่ไหนครับแม่ตัวหน้าหลังค่ะน่าสวยเห็นชุดน้องฟิวสวยๆทิ้มดีๆนะแม่เลือดไหลเลยนะไม่เป็นไรไขมันออกพอดีผอมเอางั้นเลยเหรอคะเอาอย่างนั้นเลยนี่นะครับนี่ก็คือชุดที่3ของน้องฟิวนะคะใช่ค่ะก็เป็นลายดอกไม้ก็มีเพชรนี่น่ารักมากเลยนะครับไหนชอบเลยค่ะแล้วเราใส่ชุดนี้พูดไหมได้อันนี้ไปข้างหลังมีโบแล้วก็แล้วดูฟิล์มด้านหน้าเรียบเอ้ยด้านหลังเรียบค่ะด้านหน้าปิ้งแล้วถ้าเกิดไปแล้วสวยกับเจ้าสาวทำไงคะก็ดีสิคะแย่งทีเจ้าสาวชอบเลยแบบนี้ชอบค่ะทำหน้าทำได้น้องฟิล์มงงไม่นะครับพวกเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยให้เขาแต่งงานแต่งพวกเราก็ดีใจนะที่พี่เฟิร์นกับพี่อิงแต่งงานกันพวกเราก็ยินดีด้วยเพราะยังไงเราก็อยู่ร่วมวงการเดียวกันนั่นก็คือYouTube นะครับใช่ค่ะแล้วพี่อิงกับพี่เฟิร์นนี่ใส่เป็นไงบ้างพี่ถึงก็ดีค่ะตรงนี้นะชอบตุ๊กแต่มาบ้านแล้วใช่น่ารักมากนะเป็นใช่ค่ะใช่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้มารีวิวชุดงานแต่งนะเราต้องไปทั้ง2งานใช่ไหมใช่แล้วของพี่เฟิร์นพี่อิงเราจะเป็นธีมสีชมพูพาสเทลนี่ก็อยากเห็นของแม่ไหมไม่ร้านวิวร้านวิวไม่ใช่เป็นไรค่ะดูของพี่ฟิล์มของน้องฟิล์มแม่จะมาตีมโจงกระเบนออกนอกครอบครัวไปเลยค่ะของเราสีชมพูค่ะก็ของแม่จะแบบที่ฟิล์มเห็นนะมันจะมีเป็นเหมือนแบบโควีแล้วมีเป็นเหมือนสร้อยที่ติดใช่แม่เด็กๆอยากเห็นจัดหน่อยไม่เขาพีกันอ่ะคือแบบอย่างนั้นอ่ะแบบคอคอแล้วก็เป็นตัวสูงดูในรูปสวยนะแต่แม่ใส่แล้วแปลกๆมันก็จะเป็นทรงแบบเนี้ยคนอื่นเขาอย่างนี้ใช่ไหมของแม่เขาเลยโลกกวนแล้วอันนี้ชอบว่าจริงนะก็สำหรับคลิปนี้นะพวกเราก็มารีวิวชุดนะครับที่จะใส่ไปงานแต่งพี่เฟิร์นและพี่อิงนะครับก็ให้เพื่อนโหวตกันใต้คลิปแต่ว่าที่ฟิล์มกับฟิวคิดก็คือน่าจะใส่ชุดนี้แหละคู่กันใช่ครับแล้วก็จะบอกว่าเราจะไปกันเย็นนี้นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูอย่างเร่งด่วนเลยนะใช่ตามชมด้วยนะครับว่าบรรยากาศงานแต่งพี่เฟิร์นและพี่อิงจะเป็นยังไงนะครับใช่สำหรับคลิปนี้พวกเราลาก่อนจ้าบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะ